ในช่วงเวลานี้ก็ต้องจับสัญญาณในเชิงการทูดการต่างประเทศของจีนนะคะภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านใหม่รัฐมนตรีฉินกังที่เมื่อวานนี้ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มในการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงแนวทางการทูดแบบนักรบหมาป่าด้วยนะคะโดยระบุว่าเป็นคาพูดที่ มีการใช้ขึ้นโดยสหรัฐเพื่อให้จีนติดกับดักค่ะ <c oughs> ยังต้องวิเคราะห์กันต่อนะคะสำหรับเนื้อหาและท่าทางในการถแถลงของฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในการถแถลงข่าวนอกรอบการประชุมครั้งที่หนึ่ง <c oughs> ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน NPC ชุดที่14ณกรุงปักกิ่งค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรื่องนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ของจีนใช้เวลาตัวเลขชัดๆก็คือ114นาทีตอบคำถาม14คําคำถามจากผู้สื่อข่าวซึ่งก็เป็นการสะท้อนการวางตัวและบุคลิกของรัฐมนตรีชินกังและย่อมหมายถึงแนวทางการทูตของจีนในเวทีโลกด้วยค่ะช่วงหนึ่งของการถแถลงรัฐมนตรีฉินระบุว่าการทูตของจีน เต็มไปด้วยความตั้งใจที่ดีแต่นักการทูตจีนไม่ลังเลที่จะต่อสู้ถ้าต้องเชิญหน้ากับสุนัขจิ้งจอกและหมาป่าจีนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องหันหน้าสู้เป็นการอ้างคำกล่าวของปราดอย่างคงจือ้อโดยชินกังก็นำประโยคนี้มาใช้นะคะชินย้ำด้วยว่าคำที่เรียกว่านักการทูตจีนที่เรียกแบบนี้แล้วเรียกว่าเป็นนักรบหมาป่าเป็นการสร้างกับดักทางคำพูด คนที่พูดแบบนี้นแสดงว่าไม่เข้าใจความเป็นจีนหรือมีวาระซ่อนเร้นชิ้นอธิบายเพิ่มเติมถึงคำนี้โดยบอกว่าตอนที่ไปถึงสหรัฐใหม่ๆสื่อสหรัฐก็รายงานว่าตัวเขาเป็นนักรบหมาป่าอยู่ที่นี่หมายถึงอยู่ที่สหรัฐแต่ตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่ปักกิ่งแล้วก็คงไม่เรียกผมว่าแบบนั้นอีกแล้วจริงๆผมก็รู้สึกใจหายไม่น้อยก็เป็นการกล่าวติดตลก ของชินกังในตอนที่คุยกับผู้สื่อข่าวนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถ้าดูแนวทางการทูตและการถแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็จะพบว่ามีความดุดันแข็งกร้าและตอบโต้อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นรวมถึงได้เห็นความตื่นตัวของนักการทูตของจีนในการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter เพื่อตอบโต้ในเวทีระหว่างประเทศ และคำว่านักรบหมาป่าก็มักจะถูกพูดถึงและรายงานโดยสื่อของสหรัฐนะคะคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าคำว่านักรบหมาป่ามาจากไหนมาดูภาพนี้นะคะเป็นภาพของภาพยนตร์ที่ชื่อว่านักรบหมาป่าค่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากหนังแนวนี้ซึ่งเป็นแนวหนังที่นำเสนอแนวทางชาตินิยมแสดงโดยดาราคนดังบูจิง ซึ่งเป็นดาราน,นักบู๊แสดงเป็นทหารที่เก่งกาจรักชาติและต่อสู้กับเหล่าร้ายทั่วโลกทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประเทศจีนรัฐมนตรีชินกังก็พยายามจะบอกว่าคำพูดนี้พ,ยายาพูดโดยสหรัฐเพื่อให้จีนติดกับดักชินกังปัจจุบันอายุประมาณ56ปีนะคะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วคือเป็นนักการทูตหมายเลขสของจีน หมายเลขหนึ่งก็คือหวังอี้ค่ะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันก็คือผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาการการต่างประเทศส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนชินเป็นคนที่รู้กันว่ามีท่าทีแข็งร้าวมากที่สุดคนหนึ่งในกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอักรราจทูตจีนประจำสหรัฐคนที่11เมื่อช่วงปี2021เเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐตกต่ำอย่างมาก ชินกังเคยเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนสองครั้งและเป็นคนที่เรียกได้ว่าเริ่มใช้แนวทางการทูตแบบประชดประชันสื่อจีนเรียกเขาว่าเป็นโฆษกที่ชอบตอบโต้กลับนักข่าวแต่ชินกังปรับบุคลิกในช่วงที่เป็นเอกอกะะัคราชทูตจีนประจำสหรัฐนะคะดูเหมือนจะใช้ภาพลักษณ์ที่นุ่มนวลมากขึ้นและแสดงบุคลิกที่อาจจะถูกใจคนอเมริกันมากขึ้นด้วยค่ะ นี่แหละค่ลีลาการชูดลูกบาสของฉินกังในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐนะคะและนำคลิปนี้ไปทวิตในทวิตเตอร์ของเขาด้วยโดยบอกว่าเป็นการฟื้นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสหรัฐและจีน เพราะทีม NBA ทีมบาสของสหรัฐไปเยือนจีนครั้งแรกเมื่อปี1979ซึ่งเป็นปีที่2เป็นปีที่2ประเทศของเราเริ่มสารสัมพันธ์ทางการทูตค่ะมีอีกภาพด้วยนะคะที่ลงทางทวิตเตอร์ของฉินกังก็คือภาพนี้ชินกังสวมหมวกคาวบอยและโพสต์ลงทวิตเตอร์บอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับหมวกคาวบอยจากคิตตี้แวนดรที่มอบหมวกแบบเดียวกันให้กับเติ้งเสี่ยวผิง เมื่อปี1979เป็นเกียรติมากที่ได้เดินตามรอยท่านเติง้งและตัวเขากำลังจะไปเยือนเท็กซัสเพื่อสำรวจความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างจีนและสหรัฐค่ะก็ได้เห็นความพยายามที่จะกระชับสัมพันธ์ในช่วงที่ทำหน้าที่เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐนะคะชิ้นกลางอยู่ที่สหรัฐ17เดเดือนถือเป็นการทำหน้าที่เอกอัครราชทูตที่สั้นที่สุดก่อนที่จะถูกเรียกตัวกลับจีนเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจากนี้ไปอาจจะได้เห็นการพูดจีนที่นุ่มนวลขึ้นแต่ถ้าดูเนื้อหาเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวช่วงที่พูดถึงสหรัฐดูเหมือนจะห่างไกลจากคำว่านุ่มนวลขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดเรื่องไต้หวันค่ะ 跨越的红线。台湾问题之所以产生，美国负有不可推卸的责任。我们之所以同美国谈台湾问题，是要求美方不要干涉中国内政。แล้วก็ได้โยงเรื่องของยูเครนและไต้หวันด้วยนะคะโดยระบุว่าสหรัฐเคารพอธิปไตยของยูเครนฉะนั้นก็ต้องเคารพอธิปไตยของจีน “中国人民有权问：为什么美方在乌克兰问题上大谈尊重主权和领土完整，却在中国的台湾问题上不尊重中国的主权和领土完整？为什么一边要求中方不向俄罗斯提供武器？” 一边却长期违反《八幺七公报》，向台湾售一边口口声声的说维护地区和平稳定，一边却暗地里制定了摧毁台湾的计划。ตอนที่พูดเรื่องไต้หวันก็หยิบรัฐธรรมนูญแล้วอ่านข้อความตรง ตามรัฐธรรมนูญเล่มสีแดงนี้ด้วยนะคะแต่พูดถึงเมื่อฉินกังพูดถึงคนอเมริกันก็จะมีท่าทีที่อ่อนโยนนะคะโดยระบุว่าคนอเมริกันเหมือนคนจีนกระตือรือร้อนเป็นมิตรเรียบง่ายและต้องการชีวิตที่มีความสุขและโลกที่ดีขึ้นโดยเขาหมายถึงคนทำงานที่เรียนรู้ภาษาจีนที่เขาได้รู้จักในช่วงทำงานที่สหรัฐนะคะก็คือหมายถึงคนทำงานในสหรัฐ ซึ่งเป็นคนอเมริกัน,นะคะ่ะชินย้ำว่านักการทูตจีนไม่ใช่นักรบหมาป่าเพียงแต่เต้นรำกับหมาป่าหมายถึงว่าก็ต้องทำแบบนั้นเพื่อปอกป้องการโจมตีของตะวันตกก็คง<ม>จะต้องพิสูจน์กันต่อไปนะคะว่ารัฐมนตรตีต่างประเทศท่านใหม่ของจีนจะมีแนวทางเป็นนักรบหมาป่าอย่างที่สหรัฐระบุหรือไม่นะคะ